ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power คุณภาพแห่งเสียงเพลงความสร้างสรรค์ที่ลงตัว Rocket Sound World Class Car Entertainment รถยนต์ Hyundai รถสวยๆภายในจอทีวีฟิล์มกองแสงติดรถยนต์ Ramina เดี๋ยวขับพาไปเปิดชนภัยไม่ว่าจะใครหรือสนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิตสนามที่ได้รับการรับรองจากการแข่งขันระดับประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบอีกครั้งกับรายการคอคนรักรถคาร์เลเวอร์รีวิวครับมาในสัปดาห์นี้ครับพี่กบครับแหมต้องบอกว่าตื่นเต้นอีกแล้วตื่นเต้นทุกครั้งอะที่เจอทอมจริงๆครับเพราะว่ารถที่เราจะมาทดสอบกันในสัปดาห์นี้นี่นะฮะเป็นรถที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบและหลายๆคนเนี่ยขนานนามรถในกลุ่มนี้ว่ารถครอสโอเวอร์นั่นเองนะครับที่สำคัญนะฮะรถที่ผมนำมาในวันนี้มีความภาคภูมิใจอยู่มิใช่น้อยคุณภาคภูมิใจทุกอาทิตย์อ่ะสำหรับรถคุณอ่ะผมบอกได้คำเดียวผมเอ่ยชื่อไปปุ๊บพี่กบตกใจอ่ะฮะเพราะรถของผมในวันนี้ยังเพราะรถของผมในวันนี้ก็คือเจ้า Honda BRV 2016ครับเพ่ของคุณเอารถอะไรมาดีกว่า Ford EcoSport เว้ยโอ้โหไม่ยอมกันเลยไม่ยอมกันเลยเอาเป็นว่าเราไปลองกันหน่อยดีกว่าไหมฮะว่าจะเป็นยังไงดีกว่านะครับขึ้นรถเลยดีกว่าไปลุยต้องบอกว่าจากการสัมผัสด้วยสายตาแวบแรกเลยจากภายนอกเนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นรถที่มีมิติรถที่ค่อนข้างใหญ่โตและก็กว้างขวางอยู่พอสมควรพอได้เข้ามานั่งปุ๊บนี่นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆครับพอมานั่งปุ๊บรู้สึกว่าสบายครับมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะคนตัวใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยนั่งได้โดยที่ไม่อึดอัดแต่อย่างใดแต่ทันทีที่พี่เข้ามาใน FordEcho Sport เนี่ยนะพี่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นทอมอบอุ่นเพราะอะไรรู้มั้ยเค้าเป็นรถอเมริกันพี่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นความปลอดภัยและแน่นอนคนอเมริกันตัวใหญ่ความใหญ่และความกว้างขวางของรถมันมีอยู่ในคันนี้ทอมแต่แน่นอนนะเพราะด้วยความที่เป็นรถอเมริกันนะมันจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยหรืออะไรมากกว่าอยู่แล้วทองผมเข้าใจได้แต่เขาพูดถึงการใช้งานสิถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานถ้าเกิดสมมติผมเป็นผู้ซื้อเป็นผู้บริโภคผมน่าจะเลือกรถที่มันดูมีความใหญ่โตมีความกว้างขวางเพื่อที่จะเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอนว่ารถคันนี้มันถูกออกแบบมาเป็นรถอเนกประสงค์นะฮะแล้วก็ผมถือว่าเป็นรถที่ค่อนไปทางรถครอบครัวเลยด้วยซ้ำดังนั้นคนที่มีครอบครัวแล้วอยากจะเลือกรถสักหนึ่งคันผมเชื่อว่า BRV คันนี้เวลาคุณมองแป๊บแรกเนี่ยน่าจะเป็นรถที่ตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวล่ะแต่รถของพี่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวนะก็เป็นได้เป็นรถคนที่เริ่มธุรกิจเล็กๆอ่ะไว้ขนของพ่อบอกข้างหลังนี่พับได้เยอะมากเลยนะพับเสร็จก็เรียบไปเห็นไหมของทอมทำได้ไหมอย่างเงี้ยพับเสร็จก็เรียบเสร็จแล้วก็ขนของได้และที่สำคัญทอมฟังก่อนมันยกสูงด้วยนะ
่กบพูดแบบนี้ที่กบไม่เห็นไปแล้วว่าเจ้า VRV ของคันนี้เนี่ยก็ถูกจับมายกสูงเหมือนกันที่สำคัญเนี่ยนะฮะอีกส่วนหนึ่งเลยเมื่อกี้พี่กบพูดถึงเบาะใช่ไหมว่าเบาะพี่กบพับเก็บได้แหมพี่กบครับผมไม่อยากจะอวดเลย BRV คันนี้ของผมเนี่ยนะฮะสามารถพับได้แถวกลางนะแถวที่2แถวหลังนะฮะหรือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ย7ที่นั่งมันมากไปคุณสามารถเลือกแบบ5ที่นั่งได้ซึ่งแบบ5ที่นั่งเนี่ยนะฮะคุณก็สามารถพับเบาะแถว2และผมเชื่อเลยพี่กบมาเห็นด้านหลัง BRV คันนี้เวลาพับนะโอ้โหพื้นที่กว้างมากใครก็ตามที่ตอนนี้อาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่อยากทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าอยากจะไปตามงานต่างๆตามอีเวนต์ต่างๆไปเปิดบูธคุณสามารถขนของด้านหลังได้แบบเพียบเลยจัดหนักๆจัดเต็มคันนี้ขนได้รถทอมทำอะไรได้นะพี่ทำได้ดีกว่าเอ้ยผมไม่เชื่อหรอกเขามีหลักอยู่2อย่างนั่นก็คือ Premium and Active นั่นเองนะครับแน่นอนรถคันนี้ภายในจึงถูกคุมโทนเป็นสีดำพอเข้ามาปุ๊บมันรู้สึกถึง Energy ถึงความที่เราอยากจะออกไปทำกิจกรรมข้างนอกเรียกว่าอเนกประสงค์มากมายหลายรูปแบบเลยทีเดียวขอพี่กบเป็นยังไงบ้างที่ขับเครื่องบินเหลือทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นข้างในเนี่ยตุ่มเติมต่างๆนะในการกดปุ่มเนี่ยมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะมากมีโทรศัพท์ให้เล่นด้วยนะสำหรับบลูทูธหรืออะไรพวกเนี้ยก็สามารถที่จะกดเลขลงไปตรงนี้เลยของทอมมีไหมไม่มีใช่ไหมมีสามารถปุ่มเลือก CD Radio AUX และที่สำคัญนะทอมเทคโนโลยีสั่งด้วยเสียงของทอมมีไว้ชื่อว่าซิงค์ของฟอร์ดสามารถที่จะเลือกเพลงให้ทำนู่นให้ทำนี่ได้หมดโดยใช้เสียงของพี่นี่แหละถูกดีไซน์หน้าปัดมาโดยใช้มาตรวัดสีขาวครับหน้าจอนะฮะบอกการทำงานของเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็บอกสิ่งต่างๆที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ของรถที่ติดมาให้นะครับระบบต่างๆของรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมาให้กับรถคันนี้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงต้องบอกไว้เลยว่าเห็นรถคันนี้ปุ๊บนอกจากจะอเนกประสงค์พื้นที่ด้านในใหญ่โตกว้างขวางโออาแล้วอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานต่างๆมีให้ครบครันโดยที่คุณไม่ต้องห่วงเลยการดีไซน์คอนโซลได้เลยเป็นยังไงบ้างพี่กบก็ที่อย่างพี่บอกทอมไปอะนะว่ามันคล้ายๆกับขับเครื่องบินอะมันคอนโทรลแบบทุกอย่างลงตัวนะฮะเหมือนปุ่มจะเยอะแต่แยะก็จริงนะแต่ว่ามันอีซี่ในการยูสเขาเรียกว่า friendly user อยู่ในเพียงมือซ้ายมือเดียวสามารถที่จะคอนโทรลอะไรได้หมดแน่นอนที่สำคัญตอนนี้นะมีปุ่ม push start ด้วยพวงมาลัยครับแหมเรียกว่าเป็นพวงมาลัยทรง3ก้านนะฮะที่บ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีปุ่มกดนะฮะเพื่อที่จะปรับ channel ของวิทยุนะฮะแล้วก็ปรับวอลลุ่มนะครับขึ้นลงคุณก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ผ่านเพียงนิ้วสัมผัสนะฮะตรงพวงมาลัยนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าทอมเคยเห็นในรถรุ่นพี่ของ Ford เนี่ยนะอย่างเช่น Ford Focus อะไรเนี่ยนะเจ้า EcoSport เนี่ยยกทุกอย่างของ Ford Focus มาไว้กันเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยสามารถที่จะรับโทรศัพท์หรือเพิ่มเสียงเพิ่มอะไรเนี่ยสามารถที่จะสั่งคอนโทรลได้จากพวงมาลัยมีจออัจฉริยะให้ดูกินน้ำมันกี่กิโลเมตรตอนนี้อาจจะวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่อุณหภูมิภายในเท่าไหร่อัตราเฉลี่ยเท่าไหร่มีมาให้ครบหมดตอนเนี้ยนะกับเครื่องยนต์ 1,500cc ตอนเนี้ยพี่คิดว่ามันคุ้มมากกว่าเ
ด้วยรถคันนี้เองนะกับเครื่องยนต์ที่เขาให้มาเป็น 1.5 นะฮะเป็น iVTEC เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ารถคันนี้นี่นะครับสามารถที่จะตอบสนองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว110แรงม้าของ Honda BRV คันนี้จะทำให้คุณเนี่ยเพลิดเพลินไปกับการขับขี่โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องลุ้นหรือต้องเค้นแต่อย่างใดถึงแม้คุณจะมีผู้โดยสาร7คนเต็มคันรถก็ตามนี่แหละคือความน่าสนใจของ BRV คันนี้พี่กบในส่วนของเครื่องยนต์ของพี่นะทอมก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเข้ากับทอมเลย4สูบ16วาล์ววาล์วแปรผันคู่นะทั้งไอดีและไอเสียแต่แรงม้าเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะของทอม110ของพี่109แรงม้าแต่ว่าของพี่เป็นเกียร์ดูอัลคลัช6สปีดทอมซึ่งเกียร์ดูอัลคลัชเนี่ยนะมันไปอยู่ในซูเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยซึ่งใช้เกียร์ในระบบเดียวกันทอมของทอมละเกียร์อะไรโอ้โหนี่เป็นเกียร์ CVT นะไม่ได้เป็นเกียร์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสัมผัสกันมาแล้วล่ะและเป็นเกียร์ที่หลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะปัจจุบันนี้หลายๆค่ายก็เป็นระบบเกียร์ CVT กันหมดแล้วนี่นะฮะจะลองใช้ความเร็วและคลิกดาวดูเอาเลยครับตอนนี้ผมคลิกดาวไปแล้วนะครับความเร็วเร่งขึ้นไปเรื่อยครับตอนนี้90ผ่านไปที่100พอคลิกดาวปุ๊บนี่รู้เลยเครื่องยนต์มีมาให้ใช้อย่างต่อเนื่องครับของพี่นะเกียร์สำหรับในหมวดของเกียร์ที่เป็น power shift เนี่ยนะก็จะเป็น6สปีดนะทอมและที่สำคัญเนี่ยมันมีปุ่มบวกลบอยู่ที่คันเข้าเกียร์ด้วยนะฮะสามารถที่จะเลือกได้เลยนะว่าพี่กี่ใช้อยู่ที่เกียร์3เปลี่ยนไปที่เกียร์4 120ละเช่นเกียร์4 3มันมีความสนุกมากกว่ารถธรรมดาแล้วสามารถที่จะเข้าเกียร์แล้วก็เล่นเกียร์ได้แบบไม่ชนิดที่ว่าไม่ต้องกลัวมันพังอ่ะถ้าเกิดเราพูดถึงว่าทางเรียบเนี่ยสมรรถนะของเราได้แบบนี้เกิดผมนึกอุตลีขึ้นมาล่ะอยากจะเอาไปสนุกในพื้นที่หรือทางที่เป็นแบบแอดเวนเจอร์บ้างพี่โกบคิดว่าผลออกมาจะเป็นยังไงเอาง่ายๆเลยนะทอมว่าพี่ต้องชนะอย่างไรทำไมถึงคิดอย่างนั้นถือว่าแม้ว่าเจ้าอีโคสปอร์ตเนี่ยนะมันจะมาจากเฟสต้าก็จริงก็คือเฟสต้ายกสูงเนี่ยนะฮะทางโรงงานนะเขาเคลมออกมาว่าอะไรรู้ไหมลุยน้ำได้ครึ่งเมตรอ่ะดูจากภายนอกก็ต้องบอกว่ารถพี่กบนี่ดูจะมีภาษีเหนือกว่าอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะแต่มันก็ไม่แน่หรอกนะฮะเจ้า BRV คันนี้อาจจะทำผลออกมาได้ดีไม่แพ้กันก็ได้ใครจะไปรู้อย่าเพิ่งตัดสินใจลองไหมล่ะลองไหมล่ะได้เลยครับทอมมาไปดูที่ว่ารถทั้งสองคันนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันใกล้เคียงกันในทุกมิติของรถถ้าเกิดเราจะจับเขาไปลุยในความเป็นแอดเวนเจอร์ในความลุยแบบดิบๆผลที่ได้จะเป็นยังไงไปลองครับไปลุยกันฮะแล้วเรามาลองกันดูว่า2คันเนี่ยสมรรถนะใครจะดีกว่ากันโดยการวิ่งไล่จับฮะสุดครั้งนี้ใหญ่หลวงนะครับพี่ Let's go ผมถึงโค้งซ้ายแล้วพี่กบเดี๋ยวนี่รีบไปไหนโอ้โหพี่กบผมพี่กบเร็วใช้ได้เหมือนกันเลยเนี่ยเกียร์ยาว all I need